เมนูบราวนี่ถั่วดำหน้าท็อฟฟี่ถั่วลิสงวิธีทำบราวนี่ถั่วดำเทถั่วดำตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแช่ทิ้งไว้ประมาณ1คืนจากนั้นนำถั่วดำที่แช่ไว้ลงต้มในน้ำจนสุกแล้วเตรียมไว้นำถั่วดำตราข้าวทองที่ต้มสุกแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนที่1แบ่งออกเป็น250กรัมเตรียมไว้และส่วนที่2แบ่งออกเป็น150กรัมนำไปบดจนละเอียดเตรียมไว้ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงโกโก้อบเชยป่นเกลือป่นเสริมไอโอดีนและเบกกิ้งโซดาเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายแดงลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายไข่ไก่คนให้เข้ากันเติมเนยสดชนิดเค็มละลายและดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลละลายคนด้วยตะกร้อมือจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเติมถั่วดำตราข้าวทองต้มสุกบดละเอียดและถั่วดำตราข้าวทองต้มสุกคนให้เข้ากันใส่ส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ1ส่วน2ของพิมพ์เกลี่ยหน้าให้เรียบโรยด้านบนด้วยถั่วดำตราข้าวทองต้มสุกให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้วิธีทำหน้าท็อฟฟี่ถั่วลิสงใส่ถั่วลิสงดิบเลาะเปลือกตราข้าวทองลงในภาชนะตามด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์เคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ในส่วนชนิดเค็มและน้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนน้ำตาลทรายละลายเติมนมข้นจืดเคี่ยวจนส่วนผสมเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเล็กน้อยใส่ส่วนผสมถั่วลิสงที่เคล้าแป้งเตรียมไว้คนจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่มีบราวนี่ถั่วดำอบสุกรองไว้จนเต็มพิมพ์เกลี่ยให้เรียบแล้วนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ450องศาฟาเรนไฮต์นาน 5-8 นาทีนำออกจากเตาแล้วพักจนเย็นสนิทแกะออกจากพิมพ์จะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูบราวนี่ถั่วดำหน้าท็อฟฟี่ถั่วลิสงคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.ข้าวทอง.com และ Lazada